แต่ผมอดิศรเพียงเกตครับผมขอบคุณโซเชียลนะครับที่ไปลำดับไทม์ไลน์บิ๊กเนมประชาธิปัตย์ลาออกยุคจุรินทร์ครับมันยุคสุดท้ายของพรรคประชาธิปัตย์เสียแล้วครับประชาธิปัตย์ยุคสุดท้ายทำอย่างไรถามหาสังคมถามหาความรับผิดชอบจากหัวหน้าพรรคที่ชื่อจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์คงยากครับเลี้ยงแถวกันตบเท้ากันลาออกเป็นลำดับไปเริ่มตั้งแต่กสิทธิ์พิลมก็ลาออกกอบศักดิ์สภาวสุลาออกวะลงเดชจิตวิกรมลาออกพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคลาออกกรจาติกวนิชลาออกอัธวิทย์สวนภักดีลาออกนายแพทย์ปรีชามุสิกุลลาออกนายวิทูลนามบุตรลาออกนิพิษอินทรสมบัติลาออกไพรพัฒโนลาออกเอกนัทพร้อมพันลาออกอภิชัยเตชะอุบลลาออกและล่าสุดครับนายวิทยาแก้วพาราไดตบเท้ากันลาออกนี่ไม่รวมถึงลาออกจากกรรมการบริหารพรรคนะครับจนกูรูทางการเมืองที่เป่านกหวีดปิดบ้านปิดเมืองสุเทพเทือกสุพรรณก็ออกจากประชาธิปัตย์เรียกร้องให้นายชวนหลีกภัยปู่ของประชาธิปัตย์กลับมากู้ภาพลักษณ์ของประชาธิปัตย์ช้าไปแล้วครับมันมีทางน้ำกามมันท่วมพรรคประชาธิปัตย์ยากที่จะหาใครมาแก้ได้นี่แหละครับประชาธิปัตย์จะเก่งจะกล้าอย่างไรแต่ว่าคุณทำอะไรไว้ที่ไหนเมื่อไรอย่างไรเขาทราบคุณต่อสู้กับเผด็จการในที่สุดคุณก็ไปขานชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีนั่นเรื่องการเมืองเรื่องจุดยืนประชาชนก็ลงโทษไปแล้วในกรุงเทพไม่เลือกประชาธิปัตย์แม้แต่ที่นั่งเดียวครับจะเอานายชวนหรือจะเอาใครต่อใครมากอบกู้หรือจะเอาอภิสิทธิ์เวชชาชีวะซึ่งมีเงา99ศพของเสื้อแดงอยู่นั้นมากอบกู้พรรคประชาธิปัตย์ผมว่ายากครับผมจึงไลฟ์สดวันนี้ว่าน่าเสียดายครับประชาธิปัตย์ยุคสุดท้ายมาถึงแล้ววาระสุดท้ายของประชาธิปัตย์นั่นคือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเพราะคุณกระทำของคุณเองสนิมเกิดจากเนื้อในตนประชาชนสมเพชเวทนาถ้ามีนักการเมืองและพรรคการเมืองที่ไม่รับผิดชอบต่อความรู้สึกของพี่น้องประชาชนเช่นนี้ครับไม่ใช่ผมว่านะครับประชาชนฝากมาให้ผมพูดแทนครับ